สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่ชายแตงโมเห็นหลักฐานจากอัจฉริยะวันที่5มิถุนายน65ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1ตำบลสนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานทำบุญครบรอบ100วันของการจากไปของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยในงานทำบุญครบรอบ100วันในวันนี้มีนายดายศหรือพี่ต่อยพี่ชายของแตงโมนิดาและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เดินทางมาร่วมงานด้วยโดยต่อยดายศพี่ชายของแตงโมนิดาเปิดเผยว่าเท่าที่ได้เห็นหลักฐานสำคัญที่นายอัจฉริยะเปิดให้ดูแล้วนั้นก็ค่อนข้างแน่ใจว่านายอัจฉริยะมาถูกทางแล้วเพราะตนเองก็เชื่อมาตลอดว่าการจากไปของแตงโมนิดานั้นยังมีเงื่อนงำในสาเหตุซึ่งทุกวันนี้ตนเองก็ยังไม่เชื่อเลยว่าน้องสาวจะเดินไปถ่ายเบาที่ท้ายเรือแล้วตกไปในแม่น้ำจริงๆตามที่คนบนเรือให้กันต่อยดายศกล่าวอีกว่าจากหลักฐานที่เห็นตนเชื่อว่าการที่นายอัจฉริยะเข้ามาช่วยเหลือในด้านคดีจะทำให้น้องสาวได้รับความยุติธรรมในคดีน่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางคุณแม่หันกลับมาเปลี่ยนใจที่จะเดินหน้าค้นหาความจริงในคดีนี้ต่อไปมากกว่าที่จะไปสรุปเชื่อตามตำรวจในตอนแรกว่าเป็นเหตุซึ่งเรื่องนี้ทางตนและคุณแม่คิดตรงกันว่าจะให้นายอัจฉริยะเดินหน้าทำคดีนี้ต่อไปจนกว่าความจริงในคดีจะปรากฏท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ